การถ่ายทำรายการในฉากดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่ม608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่าภาษามือและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับหากพูดถึงในเรื่องของกีฬาที่กำลังมาแรงในตอนนี้นะครับก็คงไม่พ้นกีฬาของ e-sport นะครับกีฬา e-sport นะฮะก็เป็นการแข่งขันกีฬาประเภทออนไลน์หรือเกมมิ่งนั่นเองนะครับซึ่งกีฬาชนิดนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าสามารถเลี้ยงอาชีพของตัวเองได้ด้วยในแง่ของรายได้นะฮะแล้วก็ขั้นตอนการแข่งขันการรับสมัครการที่จะเป็นนักกีฬาเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวติดตามชมผมในรายการได้เลยครับสวัสดีครับผมมาไกลเลยวันนี้ครับนัดผมไกลมากอ่ะพอดีผมช่วงนี้ก็ติดภารกิจนิดนึงเพราะว่ามาจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนานาชาติครับที่สวนนงนุชก็คือรอบนี้มาจัดแข่งเทเบิลเทนนิสก็คือคนพิการใช่ไหมใช่ครับก็วันนี้ผมก็เดินทางมาที่นี่นะสวนนงนุชพัทยาคือครั้งที่สองที่มีโอกาสได้มาที่นี่ครับผมนี่ครับคุณผู้ชมพี่ดิวเนี่ยก็รบกวนพี่ดิวแนะนำตัวเองดีกว่าก็สวัสดีครับผมนายประยูรแซ่จิ้วนะครับจริงๆผมมีหลายตำแหน่งคือผมเป็นรองเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็อีกตำแหน่งนึงก็คือเป็นนายกสมาคมทีมสปอร์ตคนพิการไทยครับแล้วพี่ดิวดีทำมายังไงทำไมถึงมาเป็นรับงานตรงนี้ได้ครับพี่คือจริงๆผมเป็นอดีตนักกีฬาคือเราเคยเล่นปิงปองมาก่อนจริงๆก็เล่นหลายกีฬาแหละเพราะว่าเหมือนผมเองเนี่ยเป็นคนพิการที่อุบัติเหตุแล้วเราก็ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนมาศึกษาอยู่ที่โรงเรียนศรีสังวาลที่นนทบุรีครับแล้วก็พอเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยจริงๆมันมีพี่ๆหลายคนที่เขาประสบความสำเร็จณตอนนั้นเนี่ยอย่างเช่นพี่ประวัติวโฮลำพี่อัมพัยเสือเหลืองหรือพี่เรวัตตานะอะไรพวกเนี้ยพี่สายชนคนเจนพวกเนี้ยก็จะเป็นนักกีฬาของโรงเรียนศรีสังวาลหมดเลยพอเราเข้าไปเรียนเนี่ยเขาพูดง่ายๆว่าเขารุ่นพี่เป็นยังไงเนี่ยเรารุ่นน้องเนี่ยเราเห็นละก็เหมือนเป็นไอดอลเราแหละทุกคนเข้าไปเราก็รู้สึกว่าอยากประสบความสำเร็จในด้านกีฬาถูกไหมครับแต่ว่าเราเข้าไปอยู่โรงเรียนเนี่ยเราทั้งเรียนด้วยแล้วก็เล่นกีฬาด้วยพอเข้าไปเนี่ยมันก็เริ่มจากกีฬาเยาวชนไปแข่งออสเตรเลียไปกับทางกรมพละหรือว่าไปแข่งในระดับยูธที่มันเป็นสูงขึ้นมาหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราเริ่มต้นจากตรงนั้นแล้ววันนึงพอมาถึงช่วงที่มันเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่าพอเราโตเนี่ยมันต้องมีเรื่องของทั้งเรื่องกีฬาเรื่องการเรียนอันนี้มันเป็นช่วงที่เราต้องเลือกละโดยเฉพาะเมื่อตอนผมจบป.6เนี่ยผมติดที่ธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราเองก็อยากเล่นกีฬาเพราะเราโตมาพูดง่ายว่าเป็นคนกีฬาแต่พอไปถึงช่วงที่เรียนน่ะคือมันเรียนหนักผมเรียนอยู่คณะรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือพอไปเนี่ยเพื่อนในห้องเก่งมากเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละถ้าเราจะเอากีฬาด้วยเราจะเอาเรียนด้วยเนี่ยดูแล้วเราน่าจะไปไม่รอดเลยเป็นจุดที่ผมต้องเลือกผมก็เลยหยุดเลยเรื่องกีฬาไปแค่แมตช์เล็กๆอย่างเช่นกีฬาแห่งชาติเนาะก็คือยังเล่นอยู่แหละก็ยังคือเล่นแต่ว่าน้อยมากคือมีโอกาสน้อยมากแล้วก็คือพอไปถึงจุดนั้นเนี่ยผมเลิกเลยเพราะว่าเรียนหนักยิ่งปีท้ายๆเนี่ยมันใกล้จบแล้วเราก็เริ่มแบบเรียนหนักมากขึ้นก็หยุดเรื่องกีฬาไปเลยแต่พอหลังจากจบการเรียนไปแล้วเนี่ยจบผมจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยได้มีโอกาสมาเล่นกีฬาอีกครั้งนึงมีอย่างพี่เมตรีเนี่ยพี่เมตรีคงเลืองเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ได้ดึงผมเนี่ยเข้าไปช่วยในการทำงานในเรื่องต่างๆตอนนั้นเป็นช่วงการปรับเปลี่ยนนโยบายในยุคของการบริหารสมาคมกีฬายุคใหม่มีการปรับโครงสร้างขององค์กรลูกจากเมื่อก่อนเป็นแค่ชนิดกีฬา
ให้เป็นสมาคมผมเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปนั่งเป็นเลขาธิการสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการไทยอันเนี้ยเราก็เริ่มเข้าไปจากจุดเริ่มต้นตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วพอเราทํางานมาก็แสดงให้เห็นถึงว่าเราก็มีความรู้ความสามารถที่จะมาบริหารจัดการในเรื่องต่างๆได้แล้วตอนที่เราเริ่มทำตรงนี้เรามีความสนใจมีความชอบยังไงมั้ยจริงๆผมไม่ส่วนตัวผมไม่ได้มีความชอบความสนใจขนาดนั้นคือแต่เรื่องด้วยผมคิดว่ามันมีสถานการณ์หลายๆอย่างมันบังคับเราครับคือเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยเป็นเด็กศูนย์เนาะนึกออกมั้ยนึกถึงบรรยากาศเด็กศูนย์หน่อยมั้ยครับว่าก็คือเวลาไม่มีอะไรเลยขอความช่วยเหลือเวลาเราต้องไปทำกิจกรรมให้กับองค์กรเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไปด้วยความเต็มใจเราไปด้วยภาระหน้าที่คือไอ้ตรงเนี้ยมันเลยเป็นสิ่งที่มันติดตัวเรามาพอวันนึงเขาให้เราไปช่วยเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราไปช่วยเต็มที่เรารู้สึกว่างานที่เราได้รับมอบหมายเราอยากทำให้มันดีที่สุดครับพอเราทำให้มันดีเนี่ยปรากฏว่าผลงานมันเห็นเราทำแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เห็นความสามารถความรู้ความสามารถของเราเขาก็ดึงเราไปทำพอถึงตอนนั้นอ่ะเราไปปุ๊บเราก็โอเคก็ดีนะมันก็เป็นอีกมิตินึงที่ถึงแม้เราจะไม่ได้ประสบในเรื่องของด้านกีฬาแต่เราอาจจะนำพาองค์กรเนี่ยให้มันดีขึ้นก็ได้ต้องบอกพี่ดิวเองก็เป็นส่วนหนึ่งแหละผมเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วแหละนะเพราะว่าเป็นผู้จัดด้วยแล้วก็น่าจะได้เจอนักกีฬาได้ดูแลเวลาคนทีนี้ณปัจจุบันเนี่ยมันมีในเรื่องของกีฬาอีสปอร์ตออกมาซึ่งมันเริ่มมาบูมในช่วงหลังนั้นทั้ง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนาะที่บูมหนักๆทีนี้ตัวพี่ดิวเองก็เข้ามาดูแลในส่วนนี้ด้วยใช่ครับพี่ดิวเป็นคนคิดไหมว่าเฮ้ยอีสปอร์ตวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีการแข่งขันเนี่ยจากเกมปกติที่เราเล่นกันทุกวันวันหนึ่งมันจะกลายเป็นกีฬาเคยคิดถึงจุดนี้ไหมคือจริงๆผมเองต้องบอกว่าเราเองก็เป็นเด็กมาก่อนเนาะเด็กๆทุกคนเคยเล่นเกมมาหมดแหละเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเกมแต่อาจจะไม่ถึงติดมากแต่ก็มีอารมณ์แบบเหมือนเลิกเรียนตอนม.ปลายไปเล่นอยู่ในร้านเกมกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโอกาสที่เฮ้ยวันหนึ่งคือจริงๆอีสปอร์ตเนี่ยมันมีมานานแล้วนะถ้าพูดถึงยังไม่นับเมื่อก่อนที่ยังไม่นับเป็นเกมเนี่ยพวกเอกชนต่างๆเนี่ยเขาก็จัดการแข่งขันมาในแต่ละเกมเนี่ยมีการจัดการแข่งขันอยู่แล้วนะเขาจัดกันอยู่แล้วใช่คือเราเองก็เคยมีโอกาสได้เข้าไปเข้าร่วมพวกวินนิ่งอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไปเล่นแพ้บ้างชนะบ้างสมัครครั้งหนึ่ง300 200 300แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไปแข่งมันก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นว่าพอวันนึงเนี่ยผมคิดว่าผมก็ไม่ได้แปลกใจเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปมันพวกเนี้ยในยุคดิจิตอลเนาะไอ้เรื่องพวกเนี้ยยังไงมันต้องถูกกระแสโลกที่จะบังคับให้มันเป็นเกมถ้าเป็นกีฬาขึ้นมาสักวันหนึ่งอยู่แล้ว คือวันหนึ่งพอมันเริ่มที่มันมีการดีเบตกันเนี่ยว่ามันควรจะเป็นกีฬาไหมคือไอ้วันนั้นเราเห็นช่องทางเรารู้สึกว่าเพราะจริงๆเราเองก็ไม่ใช่เป็นเด็กที่เด็ดเกมแล้วเราก็มองว่าจริงๆถ้าคนเล่นเกมจริงๆจะรู้ว่าถ้าเราเล่นเพื่อความเป็นเลิศนะเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่แค่เกมละมันจะไม่ใช่แค่ความสนุกละมันจะไม่ใช่แค่คุณมาเล่นแล้วคุณก็จะโอ้โหยุ่งๆใส่อารมณ์อย่างเดียวคุณไม่ได้แต่คุณจะเล่นมีกลยุทธมีเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันต่อเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่านะคุณผู้ชมผมเชื่อว่าน่าจะสงสัยแล้วอะไรคืออีสปอร์ตนะคำนี้จริงๆอ่ะมันน่าจะเชื่อว่าน่าจะเคยได้ยินแหละแต่ยังไม่เข้าใจในแก่นแท้ของมันวันนี้นะพี่ดิวก็เดี๋ยวจะมาเจาะลึกในเรื่องนี้กันนะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันครับครับของร้านบ้านนอกคอฟฟี่เนี่ยมาสั่งกาแฟทานก็อร่อยดียังไงถ้าใครมาที่สวนนงนุชก็อย่าลืมมาแวะเวียนใช้บริการที่ร้านกันได้นะฮะเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องกันจากข้างนอกดีกว่าตรงนี้น่าจะนั่งชิวข้างนอกพูดถึงในเรื่องของ e-sport เชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เข้าใจอะไรคือ e-sport e-sport ก็เป็นการแข่งขันกีฬาแต่ว่าเป็นการแข่งขันกีฬาในรูปแบบของการแข่งขันเกมมันก็จะมีหลายๆเกมมีทั้งเกมทีมเกมเดียวเกมที่เป็นตะลุยด่านเกมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่คนส่วนใหญ่นิยมเล่นกันแล้วก็นำมาจัดการแข่งขันเป็นกีฬาเป็นการแข่งขันในระดับประเทศระดับนานาชาติหรือแม้ระดับโลกครับคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผู้ปกครองเห็นลูกเล่นเกมอยู่บ้างก็อาจจะบอกว่าเล่นเกมอะไรทั้งวันมันไม่ได้มีประโยชน์ใช่ไหมแต่ทุกวันนี้การเล่นเกมก็อาจจะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แล้วครับผมอันนั้นคือเป็นข้อดีของปัจจุบันนี้แต่ถ้าสำหรับผมก็คือจริงๆแล้วอะไรก็แล้วแต่แม้แต่กีฬาก็เหมือนกันถ้าเล่นมากเกินไปก็ไม่ดี
ถูกไหมครับก็ให้โทษเหมือนกันก็ไม่ได้ทําอะไรเกมก็เหมือนกันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียมันอยู่ที่ว่าเวลาในระบบที่เวลาคุณเข้ามาในระบบของเกมที่มันเป็นรูปแบบของการกีฬาที่มันจะต้องไปสู่ในการเป็นเลิศเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่คุณมานั่งเล่นละมันจะมีทั้งเรื่องของฟิตเนสด้วยที่ต้องเอาเข้ามาถูกไหมครับเพราะว่าเรานั่งเล่นอย่างเดียวอยู่หน้าคอมมันมีการใช้สายตามันใช้แค่กล้ามเนื้อบางส่วนแต่ในโปรแกรมมันก็จะต้องมีการบริหารร่างกายในส่วนอื่นด้วยแล้วก็เวลาไปเล่นเนี่ยจริงๆมันใช้สมองเยอะมากครับคือถ้าเรามองว่าเมื่อก่อนที่เราเล่นเกมแบบตัวต่อเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยมันมีความสนุกแต่คุณจะเป็นเลิศแต่คุณจะเป็นความสนุกอย่างเดียวไม่ได้ถูกไหมความสนุกไม่ใช่เป็นนำละตอนเนี้ยใช่มันจะเป็นเรื่องของวิธีคิดต่างๆแผนการความชำนาญแล้วก็ในเรื่องของการทำงานร่วมกันของระบบทีมเนี่ยอันเนี้ยมันจะเข้ามามีส่วนที่เป็นส่วนหลักทีนี้ในณปัจจุบันเนี่ยครับ e-sport กีฬาในด้านของการแข่งขันเกมได้รับความนิยมมากน้อยขนาดไหนจริงๆถ้าในของคนปกตินะตอนเนี้ย e-sport เป็นกีฬาที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดละนำกอล์ฟนำฟุตบอลนำอะไรทุกอย่างละเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายครับนึกออกไหมครับว่าคุณวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องมีสนามใหญ่ๆคุณไม่จะต้องไปหาอุปกรณ์ไม้ปิงปองไม้เทนนิสหรือไปหาสนามเทนนิสหรือไปอะไรพวกนี้คุณไม่ต้องละคุณมีมือถือเครื่องเดียวคุณมีอินเทอร์เน็ตเวลาในการเข้าถึงเกมเนี่ยคุณอยู่ว่างๆคุณก็ฝึกซ้อมได้คุณเล่นได้อันเนี้ยมันเลยเป็นกีฬามวลชนละเป็นกีฬาที่เด็กเยาวชนทุกอย่างเข้าถึงได้ครับคุณเข้าออนไลน์ปุ๊บคุณจะเล่นกับใครก็ได้ทั่วโลกในโลกใบนี้เรื่องอะไรครับคุณเล่นไม่เป็นคุณก็แค่เปิด YouTube ดูถูกใช่ไหมเข้าถึงง่ายกว่าใช่ครับเข้าถึงง่ายกว่าครับก็เลยทำให้ณปัจจุบันเนี่ยกีฬาของ e-sport คนให้ความสนใจเยอะการที่จัดแข่ง e-sport ขึ้นมาเนี่ยครับมันมีกฎระเบียบมันมีวิธีการมีเกมที่เราจะเลือกว่าเฮ้ยเราจะเอาเกมนี้มาจัดมีวิธีเลือกอะไรยังไงบ้างคืออันดับแรกเนี่ยผมจะดูจากคนปกติเป็นหลักจากยิงจากคนปกติเป็นหลักพูดง่ายว่าเราก็จะเอาการตลาดมาผสมผสานกันว่าเอออย่างเช่นในประเทศไทยเนี่ยตอนเนี้ยเกมอะไรที่คนนิยมเล่นอย่างเช่น ROV PUBG มั้ยหรือ Free Fire หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเราก็เลือกตอนแรกผมเลือก ROV มาเพราะหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราเล่นแล้วก็ในเรื่องของการจัดการหลังบ้านเนี่ยเราพอรู้มาบ้างระบบแต่ถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยเรื่องการจัดการระบบหลังบ้านเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยรู้แต่พอเป็น RV เนี่ยผมพอทราบด้วยว่าการจะสตรีมการที่จะทำระบบหลังบ้านเนี่ยมันจะต้องทำอะไรประมาณไหนบ้างพอเนี่ยพอเรามีเหมือนพื้นฐานอยู่บ้างแล้วเนี่ยเราก็เลยเอาเกมเนี่ยมาเป็นเกมที่จะผลักดันให้มันเป็นที่นิยมในกลุ่มคนพิการแล้วหลังจากนั้นที่เราจัดต่อมาเรื่อยๆเนี่ยครับในแง่ของการเลี้ยงชีพด้วยกีฬาชนิดนี้มันมีรายได้มันจะสร้างรายได้ให้เราอย่างไรได้บ้างถ้านับในเรื่องของรายได้ของกีฬาอีสปอร์ตของพิการเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันยังไม่ได้มีชัดเจนขนาดนั้นแต่ผมอยากจะเล่าให้เห็นถึงภาพของคนปกติดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมตินักกีฬาอีสปอร์ตของพิการสมมตินะครับวันนี้คุณมีทีมของคุณผมเชื่อว่าหลายๆทีมเนี่ยน่าจะรวมทีมกันแล้วก็ไปแข่งในรายการของคนปกติมีแน่นอนเพราะว่าผมเคยเห็นในหลายๆกลุ่มก็ลงไปแข่งผมยกอย่างเช่นก็เหมือนนะคือระบบของกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยมันจะเป็นระบบสโมสรเหมือนกับสโมสรฟุตบอลเลยครับคือมันจะมีการซื้อตัวกันเหมือนนักเตะสโมสรผู้เล่นสโมสร A ผมเขาอยู่ในสโมสร A แล้วใช่ครับแล้วผมจะทำไงบ้างคืออันนี้มันจะเป็นเรื่องของสโมสรเป็นคนจัดการหมดเลยคือมันจะมีการร่างสัญญาคุณจะได้เงินเดือนค่าเหนื่อยเท่าไหร่คุณจะทำสัญญาปีต่อปีไหมหรือว่า2ปี3ปีอันนี้แล้วแต่สโมสรเป็นเงื่อนไขคุณจะรับโบนัสยังไงถ้าเกิดคุณชนะคุณจะรับโบนัสการแข่งขันยังไงแต่เงินเดือนเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันเป็นค่าเหนื่อยซึ่งในหลักๆเนี่ยตอนนี้อย่างของพวกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเรื่องของเมืองทองหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นสโมสรเก่งๆในสโมสรต่างๆเนี่ยจริงๆนักกีฬาอีสปอร์ตเก่งๆเนี่ยก็ได้รับเงินเดือนเนี่ยค่าเหนื่อยเนี่ยเดือนนึงก็ตกหลายแสนหลายแสนใช่เดือนนึงเนี่ยใช่ครับผมนักกีฬาอีสปอร์ตใช่ครับผมต้องไปปั้นลูกสาวเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตในมุมมองพี่ดิวเนี่ยพี่ดิวมองว่าณปัจจุบันเนี่ยสมมติว่าผมมีลูกอยู่ที่บ้านหลายคนอย่างเงี้ยพี่ดิวมองว่าควรจะสนับสนุนเด็กคนเนี้ยในบ้านของเราเนี่ยให้มาทางกีฬาอีสปอร์ตด้วยคือผมว่าแบ่งอย่างนี้ดีกว่าคือผมว่าคือปัจจุบันเนี่ยคือคำถามผมก็คือว่ายังมีลูกสาวใช่ไหมครับถ้าเราจะห้ามลูกสาวไม่ให้เล่นเนี่ยห้ามได้ไหมยากถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออันดับแรกเนี่ยถ้าเรามองว่าอย่างน้อยถ้าเขาเล่นเนี่ยเขาอยู่ในหูในตาเราเนี่ยครับหรือว่าเราชี้ช่องทางให้เขาว่าในจุดสูงสุดของการเล่นเกมเนี่ยเขาสามารถที่จะไปช่องทางไหนได้บ้าง
แล้วเขาเป็นคนเลือกเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นเกมตั้งแต่เด็กแต่ผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ติดเกมผมก็ยอมรับว่ามันมีบางคนที่เล่นเกมตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นคนที่ติดเกมเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ผู้ปกครองมากกว่าวันนี้ถ้าจะบอกว่าโอ้ยกฎหมายจะต้องไปควบคุมไม่ให้เด็กเล่นเด็กต่ำกว่าอายุเด็กผมถามว่าในความเป็นจริงห้ามได้ไหมวันนี้หลานผม3คนร้องที่อย่าเล่นเกมตลอด พ่อแม่ก็ต้องตามใจเพราะฉะนั้นน่ะคนคือต่อให้เราตั้งกฎเข้มงวดยังไงผมถามว่าสมมติว่าเด็กต่ำกว่าอายุ12เล่นเกมคุณจะไปจับพ่อแม่เหรอคำถามผมถูกไหมควรที่ต้องดูแลสถาบันแรกคือใครครอบครัวคุณทำยังไงที่จะมีมาตรการกับลูกของเราให้เขาไปสู่ทิศทางที่ดีในทิศทางที่เราเห็นแล้วว่าโอเคไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปหรือว่าอยู่ในสายตาเราพูดง่ายๆอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าครอบครัวจะต้องมาคิดทบทวนถามว่าควรจะสนับสนุนให้ไปต่อของในเรื่องของความเป็นเลิศของอีสปอร์ตไหมอันนี้ผมว่าถ้าไปได้ดีถูกไหมก็เป็นอาชีพหนึ่งที่มีรายได้ดีด้วยซ้ำไปแล้วในอนาคตมันจะบูมมากกว่านี้น้องที่กำลังรับชมรายการเราอยากสนใจมีความสนใจบ้างพี่ผมเล่นเกมนี้เก่งมากเลยผมอยากมาสมัครการแข่งขันกับทางสมาคมคนพิการกีฬาผมต้องมาติดต่อยังไงทางไหนได้บ้างติดตามข่าวสารยังไงได้บ้างวันนึงเนี่ยผมจะจัดแข่งขันเนี่ยผมจะมีการประกาศในเพจของสมาคมใหญ่ของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อันนี้เวลาเราจะรับสมัครเราก็จะประกาศผ่านเพจนี้แล้วก็สมาคมกีฬาอีสปอร์ตคนพิการไทยนั่นนะครับก็ไปกดไลค์กดอะไรกันไว้ก่อนเนาะใช่ไว้ก่อนแล้วก็เผื่อมีข่าวสารอะไรก็อัปเดตทางนั้นใช่ครับแล้วก็ถ้าจะอนาคตจะมีจัดแข่งแน่นอนมีครับมีแน่นอนนานแค่ไหนจริงๆผมวางแพลนเอาไว้แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่มันมีคือเหมือนผมเองอะผมก็ทำหลายหน้าที่เพราะว่ามันมีการจัดแข่งขันเพราะว่าเวลาเราดูการจัดแข่งขันเนี่ยพยายามที่จะไม่ให้มันจัดซ้อนกันในช่วงพีเรียดของกีฬาอื่นๆด้วยเพราะว่ามันจะต้องมีทีมงานที่จะต้องเข้าไปดูแลสมาคมใหญ่ต้องเข้าไปดูแลโครงสร้างองค์กรอะไรเงี้ยครับที่มันจะต้องเข้าไปช่วยกันอะไรเงี้ยผมก็พยายามที่จะหาไทม์ไลน์ผมคิดว่าไม่ปลายปีหรือไม่ก็ต้นปีหน้าแล้วนักแข่งที่จะเข้ามาแข่งกับทางสมาคมเองเนี่ยต้องมีสโมสรมีอะไรอย่างงี้หรือว่าสามารถวอล์กอินเข้ามาได้เลยก็ตอนนี้ที่ผมจัดเป็นรูปแบบจริงๆสมมติถ้าเป็นเกมทีมเนี่ยผมเบื้องต้นเนี่ยผมจะให้นักกีฬาเนี่ยไปหาคนพิการแล้วก็จับกลุ่มซ้อมไปก่อนเรื่องอะไรครับคือแล้ววันนึงพอเรารับประกาศเนี่ยคุณก็มาสมัครในงานของคลับของคุณทีมคุณไปก่อนเพราะว่าผมไม่ได้จำเป็นที่คุณจะต้องมีสโมสรหรือว่าผมอาจจะเป็นคนพิการคนเดียวที่ไม่มีผมก็โอเคคนที่ไม่มีทีมผมก็เอามาตะเป็นเศษไปก่อนถือว่าวันนี้มีคนสมัครทั้งหมด30ทีมมีเศษอยู่20เนี่ยครับเราก็จะเอา20คนเนี่ยมาให้คุยกันว่าคุณจะอยู่กับทีมใครได้บ้างใน20คนนี้ที่มันเป็นเศษเพราะเขาไม่ได้มีทีมบางคนอาจจะมี2คนแต่ทีมมี5คนมีตัวสำรอง1คนเป็น6คนอย่างเงี้ยเขามีแค่2คนแล้วที่เหลือล่ะเขาจะไปหามาจากไหนก็เอามาจากเศษที่บางคนเข้ามาเนี่ยอาจจะมีทีมนึงก็มี2คนเหมือนกัน2คนกับ2คนมาจับเป็น4คนคุณก็ไปหาแค่อีก2คนเนี่ยครับเพราะว่าเราเข้าใจอยู่คือการที่จะถ้าสมมติผมเป็นคนพิการที่อยู่ต่างจังหวัดอะเออผมก็ไม่มีสังคมนะผมก็จะไปหาคนพิการอีก4คน5คนมันก็ยากกันนะผมก็จะสมัครลงไปก่อนผมก็เห็นปัญหาเราก็ไม่ได้ทิ้งว่าเอาคุณไม่มีทีมผมไม่รับเลยไม่เป็นไรคุณมาตะไปก่อนถ้าคุณเหลือสมมติว่าถ้าเหลือเศษอยู่ 3-4 คนเองมันไม่เป็นทีมได้เราก็จะไปฝากไว้ทีมที่เป็นสำรองทีมอื่นได้ไหมเราก็จะไปคุยกับทุกทีมว่าเอ้ยมีคนเนี้ยแล้วก็เหมือนเรามีหลายกลุ่มอย่างเงี้ยคุณไปโปรโมทตัวเองคุณมีความสามารถอะไรคุณเล่นอะไรได้คุณเก่งตรงไหนแล้วก็ลองไปฝึกซ้อมกันดูถ้าคุณชอบคุณโอเคคุณก็เพิ่มชื่อนี่ก็คือในแง่ของการจัดทีมจัดอะไรเนาะใช่ใช่ครับในอนาคตเนี่ยพี่นิวมองว่าคนพิการที่เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตจะสามารถต่อสู้ทัดเทียมกับคนปกติได้ไหมเอาจริงๆนะผมว่าถ้าเป็นคนพิการนะตอนนี้ผมว่าจริงๆมีโอกาสดีกว่าคนปกตินะถ้าเรามองถ้ามองจริงคุณมีเวทีทั้งคนพิการอาจจะยังไม่ได้โด่งดังสูงสุดอะแต่คุณอย่าลืมนะคุณก็สามารถที่จะไปอยู่ในเวทีคุณปกติได้ด้วย
แต่ในขณะเดียวกันคนที่อยู่คนปกติเนี่ยไม่สามารถลงมาเวทีคนพิการได้นะถูกไหมท่านหมายความว่าแมตช์รายการของคนปกติเนี่ยคุณสามารถเข้าร่วมได้หมดทุกรายการเลยและคุณยังมีของคนพิการอีกมันเป็นโอกาสที่มากที่สุดครับมากกว่าคนปกติที่ซ้ำไปแต่วันนี้มันอยู่ที่มุมมองของนักกีฬาว่าสมมติถ้าวันนี้คุณสร้างทีมสมมติคุณยกอย่างว่ามีลีกอย่างของ LV เนี่ยรับสมัครครั้งนึงเนี่ยมี 2-3,000 ทีมคุณแค่ตกรอบลำดับ100เนี่ยก็ถือว่าคุณเยี่ยมแล้วนะเนี่ยเหรอไหมครับผมคิดว่ามันก็คงจะมีสโมสรหลายๆอย่างไม่แน่ผมอาจจะเป็นคนที่เก่งในทีมที่ไม่มีอยู่5คนแล้วอาจจะมีสเกาต์เนี่ยที่เขาเห็นเนี่ยว่าจะดึงคุณเข้าไปอาจจะไม่ได้เข้าไปแล้วคุณจะได้เป็นตัวจริงเลยคุณอาจจะเป็นตัวสำรองที่อยู่ในทีม B ทีม C ของเขาก็ได้ อันนี้ผมว่ามันจริงๆมันมีโอกาสเยอะมันมีโอกาสที่มันไม่ได้เหมือนแค่อย่างปิงปองเนี่ยที่ผมจัดเนี่ยคุณไม่ใช่เก่งในระดับของคนพิการแล้วคุณจะสามารถที่จะไปชนะคนปกติได้ถูกไหมครับแต่ใน e-sport ไม่ใช่พอคุณอยู่ในเกมเขาไม่สนใจแล้วว่าคุณนั่งรถวีลแชร์คุณหูหนวกคุณสติปัญญาหรืออะไรไอ้นั่นคือความเท่าเทียมกันคุณอยู่ในเกมมันอยู่ที่ว่าวิธีการอะไรต่างๆอันนี้ที่พี่พูดมาก็จริงนะทุกวันนี้ผมอยู่บ้านวันนี้ผมก็มีบางวันที่ล่างเล่นเกมบ้างผมก็เริ่มมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยชีวิตจริงเรานั่งรถเข็นเราอาจจะเดินไม่ได้เหมือนคนอื่นแต่พอเราก็ไปอยู่ในโลกออนไลน์อะไรกันเนี่ยเราทำเหมือนคนอื่นได้หมดเลยใช่ครับตรงนี้มันเป็นความเท่าเทียมที่เรารู้สึกนะใช่ใช่ครับคืออันนี้ถ้ามองจริงมันเป็นโอกาสถูกไหมครับแม่กำลังคุยสนุกเลยแต่ว่าตอนนี้รายการของเราก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะฮะยังไงเดี๋ยวผมรบกวนพี่ดิวฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงในมุมมองเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ตสำหรับคนพิการครับถ้าผมจะฝากก็คือว่าอย่างกีฬาอีสปอร์ตคนพิการเนี่ยจริงๆผมว่ามันเป็นกีฬาใหม่ที่น่าสนใจมันมีมิติมันมีความหลากหลายมันมีเขาเรียกไงมันมีการที่จะนำไปสู่อาชีพแล้วก็รายได้ที่สามารถที่จะมาเลี้ยงตัวเองได้อันนี้ผมว่ามันเป็นกีฬาใหม่ที่น่าสนใจที่คนพิการเข้าถึงคนพิการคือพูดง่ายๆว่าอุปกรณ์สนามอะไรต่างๆเนี่ยมันตัดเรื่องปัญหาเรื่องพวกนี้ไปคุณมีโทรศัพท์คุณมีคอมพิวเตอร์สักหนึ่งเครื่องคุณสามารถที่จะเข้ามาร่วมการแข่งขันในของกีฬาอีสปอร์ตคนพิการได้และสามารถที่จะต่อยอดไปในระดับของคนปกติได้ด้วยอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับผู้พิการที่เริ่มที่อยากจะสนใจในเรื่องของกีฬาคุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะฮะก็อยากได้คุยกันนะคุณผู้ชมสนใจในกีฬาอีสปอร์ตยังไงก็สามารถเข้าไปติดตามในเพจของทางสมาคมได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ดิวมากเลยนะฮะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะฮะเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีจัดแข่งอีสปอร์ตเดี๋ยวผมนั่งขอไปชมหน่อยได้ครับเพราะว่าค่อนข้างสนใจในเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็ผมต้องบอกว่าน่าจะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อีกอาชีพหนึ่งได้อย่างดีเลยล่ะครับครับในแง่ของกีฬาอีสปอร์ตนะฮะก็ในความรู้สึกผมเนี่ยผมมองว่าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างน่าสนใจเข้าถึงง่ายเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องหรือคอมพิวเตอร์นะฮะที่อยู่ที่บ้านเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่แต่นะฮะในการที่เข้าถึงได้จากทุกที่มันก็มีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าหากคุณไม่รู้จักแบ่งเวลานะครับมันก็เป็นผลเสียต่อชีวิตแน่นอนฉะนั้นถ้าน้องๆหนูๆอยากจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมองว่าการที่เราเล่นเกมเนี่ยแล้วมันสามารถสร้างรายได้ให้เราได้แต่ยังไงก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีด้วยไม่งั้นเนี่ยมันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตและผู้ปกครองก็คงไม่ยินดีแน่นอนนะฮะจะต้อง